พวกเดี๋ยวจะมีวงแบบน้องๆมาขอโชว์ Ending Fairy หน่อย Ending Fairy แบบใหม่ที่ฝึกที่เซี่ยงไฮ้มาสวัสดีครับทุกคนนะครับรายการผู้ชมรายการ GMTV Live House นะครับวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เตมมาไลฟ์ในวันอาทิตย์นะครับเนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องลาสครับโอกาสพิเศษสุดๆแบบนี้อยากให้ทุกคนเข้ามาคุยกับเตยเยอะนะครับเพราะนี้มีแขกรับเชิญที่เราบอกไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาพูดคุยกันได้ใน Hashtag LassieBDXGMMTVLS นะครับเอาให้ขึ้นเทรนด์โลกกันไปเลยครับทุกคนมาก็เดี๋ยวฉลองไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนส่งคำถามพร้อมติด Hashtag LassieBDXGMMTVLS มานะครับขอย้ำอีกทีนะครับ LassieBDXGMMTVLS ย่อมาจาก GMTV Live House อะไรที่อยากพูดคุยกับเรากับแขกรับเชิญอะไรส่งมาได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกมาพูดคุยกันสดๆในรายการเลยนะครับทุกคนอยากถามใครอยากคุยเรื่องอะไรพูดกันมาเยอะๆนะครับเฮ้ยวันนี้เราต้องรีบพูดก่อนที่เด็กๆจะมาเราพูดไม่ทันต้องรีบพูดชิงพูดก่อนให้มันเหนื่อยไปเลยกลัวเขาไหมแล้วยังไม่ได้พูดแล้วมันเหนื่อยอะไรแล้วไม่คือเราก็คือคลื่นลูกเก่าไงแต่คลื่นลูกใหม่เขาทั้งหล่อน่ารักมาแรงไงซึ่งโอเคซึ่งจะบอกว่าแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยตั้งแต่ทำรายการมาทั้งชีวิตนี้ไม่เคยมีต้องสัมภาษณ์ใครที่จำนวนมหาศาลเท่านี้มาก่อนเหมือนสมัยก่อนเมื่อชาติที่เราเคยสัมภาษณ์นาง12ก็ยังจำชื่อไม่ได้เลยครบทุกคนตอนนี้ตั้งใจจะวันนี้ทำการบ้านมาโดยการพยายามจำชื่อทุกคนให้ได้เดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยน้องๆทุกคนนะครับเขาจะมาเคาท์ดาวน์กับพวกเรานะครับแล้วก็มีของมาเซอร์ไพรส์ในรายการด้วยครับอีกเยอะแยะเลยนะครับก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างต้องคอยติดตามนะครับทุกคนขอเช็คมีการแบบเขาเรียกซาวด์เช็คหน่อยนะครับว่าทุกคนพร้อมเจอกับน้องๆอะไรครับบาสลืมไปว่ามันเนื่องมันไม่ได้มีคนจริงอ่ะนะทุกคนพร้อมเจอกับน้องๆบาสยังครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของน้องลาสถ้าใครอยากเจอน้องบัสเนี่ยให้พิมพ์คำว่าน้องลาสมารัวๆครับเพื่อเช็คว่าคนที่ดูไลฟ์ทุกคนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่น้องบอทครับพิมพ์มาเลยครับเหมือนจะฟิลเหมือนนึกออกป่ะที่เป็นแบบอันไหนคือรถยนต์อันไหนคือเรือถ้าอยากจะดูต้องเช็คว่าตัวเองมีตัวตนจริงๆโดยการพิมพ์ว่าน้องลาสมารัวๆเดี๋ยวนี้เลยครับเช็คทุกคนครับพิมพ์มาเลยครับรัวๆนะครับใครนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ทาง TikTok @lasada_th นะครับอย่าลืมกดหัวใจเข้ามาเยอะนะครับทางทีมงานขอว่าจะเริ่มไลฟ์ต่อเมื่อหัวใจครบ12ล้านดวงนะครับซึ่งด้วยเพื่อความชัวร์นะครับทางทีมงานจะนับทีละดวงทีละดวงจนกว่าจะครบและเอ้ยยังไม่แฮปยังไม่แฮปยังไม่ถึง2ทุ่มยังโอเคโอ้ยพิมพ์มาเยอะเลยพิมพ์ว่าอะไรครับน้องลาสน้องลาสน้องลาสอันนี้ของจริงใช่ไหมของจริงของจริงใช่ไหมงั้นถ้าของจริงแล้วเยอะขนาดนี้ครบ12ล้านแล้วใช่ไหมครับถ้าครบ12ล้านแล้วเนี่ย GMMTV Live House ขอเปิดบ้านต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเราในช่วงนี้ครับ
แกเป็นใครแกมาทำอะไรแกเป็นใครแกมาทำอะไรWhat's up, babe? What's up? Yeah. What's up? Yeah. What's up? Yeah. Okay. Yeah. ขอให้คะแนนกับเด็กชายชยานนท์ครับ1คะแนนเนื่องจากปิดประตูเพราะกลัวยุงเข้าใช่แล้วยุงเข้าปิดประตูด้วยได้1คะแนนนะครับสําหรับโอ๊ยเหมือนเป็นเราเป็นครูแล้วนี่เถียบนักเรียนเลยอ่ะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บ้าน GMM TV Live House นะครับครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ห้องเราห้องเล็กๆห้องนอนน่ารักน่ารักนี้จะมีคนเยอะขนาดนี้ไม่เคยมีเยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะขาดอากาศใน5เฮ้ยพูดเล่นไม่จะรองรับอากาศหายใจได้ขอให้ทุกคนเต็มที่และสนุกกันเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของใครครับลาซาด้าน้องรัสวันนี้แบบเอาจริงก็ที่บอกไปว่าตื่นเต้นมากที่จะต้องสัมภาษณ์คนเยอะขนาดนี้ก็เลยเหมือนตั้งเทรดถามว่าแบบมีวิธีรับมือไงซึ่งคนก็มาแบบนี่แบบวิธีรับมือว่าไงบ้างนะคะเขาส่วนใหญ่เขาสอนให้ท่องแฟนชานทำให้เราอ่ะสามารถพอจะท่องได้ทั้งที่น้องๆยังอาจจะท่องไม่ได้เลยด้วยซ้ำอย่างนี้ลองเลยต้องลองซะหน่อยแล้วเราก็รู้แบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบอุปนิสัยส่วนตัวของน้องเล็กๆน้อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ละคนเป็นไงบ้างครับแต่ละคนเหรอครับครับเริ่มครูจะพูดชื่อจริงของนักเรียนนะครับอย่างเด็กชายชยานนท์เนี่ยจะมีอุปนิสัยเป็นคนไทยคือพูดเชื่อมโยงเก่งใช้คำนี้ดีกว่าเหมือนใครครับเหมือนใครไม่มีเป็นตัวของตัวเองเหมือนคุณบิวกิ้นโอเคส่วนอันนี้จะเป็นเด็กชายภูทัชชัยจะเป็นเด็กชายที่ว่าชอบกินอะไรก๋วยตี๋อะไรเฮ้ยเฮ้ยอันนี้รู้ของจริงเห็นไหมรู้ว่าจริงเก่งไหมของจริงอิจฉาแล้วสิไม่รู้แล้วสิทำการบ้านมาเยอะมากใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ดีคนดีก็กินก๋วยตี๋คืออะไรอะก๋วยเตี๋ยวเหรอไม่คือเหมือนจริงตอนเด็กๆผมฝึกพูดนะเหมือนแบบแม่พูดคำว่าก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแต่ผมพูดไม่ชัดก็เลยเป็นก๋วยเตยแล้วก็มีสีเขียวด้วยสีเขียวคือสีขุ่ยเหรอใช่ข้าวเหนียวข้าวหน่อยอ๋อเอ้ยน่ารักซึ่งดีนะแบบเหมือนแบบมีคลิปวิดีโอด้วยอ่ะสมัยที่พี่เด็กๆคือแบบเหมือนแม่ต้องสเก็ตเอาแล้วก็แบบบันทึกเอาเพราะไม่ถ่ายวิดีโอไม่ได้แล้ววิดีโอว่าไงพี่วิดีโออ่ะแม่สเก็ตเอาเหมือนแม่ต้องบันทึกเป็นจดหมายเหตุอะไรอ๋อจดหมายเหตุผงสับอันนี้ดีมากที่แบบมีวิดีโอด้วยยุคนี้ดีมากต่อมา next มีอุปนิสัยชอบจัดระเบียบทุกอย่างเฮ้ยคืออะไรจัดระเบียบคืออะไรอ่ะเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ next นัทกิจย่าต่อมาคุณพีมสุครับสวัสดีครับอุปนิสัยเป็นคนชอบเล่นหน้าเล่นตาแล้วก็แก่นเซียวเกือบอันดับต้นๆของวงแก่นเซียวแก่นเซียวเลยแก่นรันคือแบบซ่าเป็นคนซ่าๆหน่อยไม่ซ่าอย่างเดียวนะผมนี้ด้วยอะไรนะกินไม่ทันไปดีกว่าเป็นอะไรนะถ่ายรูปไว้ต้นรายการนะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเขาบอกทุกคนมีฟังก์ชันศึกษามาแล้วเขาบอกว่าคนที่ชื่อพีมวสุคนที่ชื่อไทยชานนท์เป็นคนพูดไปเรื่อยเดี๋ยวต้องลง Twitter ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่ลงอ่ะให้พูดอะไรไปก็ได้หน่อยเดี๋ยวจะลงให้นับแนบตัวนี้คนนั้นขอลง Twitter ก่อนเดี๋ยวจะลงรีมั้ยฮะหนึ่งสวัสดีครับผมไทยครับสวัสดีครับผมบูทัชชัยครับโต้ยโต้ยลงทวิตเตอร์ใช่ปะสวัสดีครับเน็กครับสวัสดีครับผมพิมพ์สู่ครับทำไมหนาวเหรอสวัสดีครับปาลันครับน้องพี่สวัสดีครับคุณพลครับสวัสดีครับคอปเปอร์ครับสวัสดีครับฮาร์ทครับผมยี่สวัสดีครับจังฮีครับกวนยังฮิวฮิวสวัสดีครับจินุครับฮิว
มาคุยครับไปต่อฮะไปต่อเจ๊ทำตัวตั้งใจลงมากเลยทำตัวครับครับครับ BUS Bus in the Wheel เฮ้ยตัดทินโอเคลงเสร็จพอดีเป๊ะเลยแต่งรูปไม่ทันเลยอ่ะโอเคครับก็เมื่อกี้น้องๆแนะนำตัวกันแบบเบสิกไปแล้วครับแต่ว่าที่พี่แบบดูวิดีโอมามันจะมีนะตัวที่เป็นอย่างเงี้ยฮัสวีมาคริสขุนพลพีมวัสุเฮ้ยข้ามไปไกลเลยพี่จุดตกก็อีเมื่อกี้เอาตอนอะไรถูกเหรอถูกครับถูกคนถูกครับฮัสวีถูกมันเรียงอายุไงครับเรียงอายุผมเด็กสุดพีมวัสุมาอยู่ที่สี่ก็เป็นไขุนพลเออข้ามแล้วฮัสวีตึกมาคริสขุนพลฮาร์ทถือฮาร์ทถือได้ฮาร์ทถือจินวุ๊กคิมจินวุ๊กเฮ้ยโอ้ฟังน้องลาสน้องลาสใจเย็นๆนะน้องลาสใจเย็นครับน้องลาสโอเคเอาใหม่ลืมแนะนำน้องลาสเลยเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดน้องลาสนะครับนอกจากจะมีพวกเราทั้ง12บวก1เป็น13ก็ยังมีบวก1อีกเป็น14คือน้องลาสนะครับขอเสียงปรบมือน้องลาสหน่อยครับเย้วันนี้นะครับน้องลาสเนี่ยจะมาร่วมรายการกับเราเพื่อมาร่วมเคาท์ดาวน์ด้วยนะครับน้องลาสจะมาเป็นคนเตือนเราเพราะทุกๆ10นาทีเนี่ยน้องลาสจะออกมาให้สัญญาณเราว่าใกล้เวลา 20:00 นแล้วแต่ว่าน้องลาสเนี่ยทุก10นาทีเขาจะออกมาเต้นอยากให้เนื่องจากทั้ง12คนเป็นแบบเป็นเทพแห่งด้านการเต้นพอน้องลาสเต้นน่ะอยากให้เต้นแบบเหมือนการแย่งซีนน้องลาสด้วยโอเคนะทุกคือ10นาทีทุก10นาทีน้องลาสจะออกมาก็คือให้แย่งซีนน้องลาสได้เลยโอเคพอ2ทุ่มปุ๊บเนี่ยนั่นเป็นสัญญาณลั่นระฆังให้ดังออกมาไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ทุกคนต้องหยุดเพราะว่ามันจะเป็นวันสำคัญเป็นเวลาสำคัญก็คือเวลาเกิดของลาซาด้านะครับผมเดี๋ยวเราขอนาฬิกาจะขึ้นตรงหน้าจอด้วยเป็นนาฬิกาที่แบบนับถอยหลังนะครับทุกคนโอเคจะบอกว่าวันเกิดคราวนี้ลาซาด้าเขาจัดเต็มมากนะครับมีแบรนด์ดังลดสูงสุดถึง 90% 90% คือสมมุติเกือบจะซื้อลูกอมบาทหนึ่งเหลือ 0.1 บาทเฮ้ยเกินไปซื้อเป็นหมื่นเมตรก็ยังซื้อได้เขาบอกมันลดเยอะมากลดสูงสุด 90% นะครับแล้วก็มีคูปองวันเกิดลดสูงสุด 10,000 บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับราคาถูกมากราคาช็อกโลกแบบสุดเลยนะครับและช่วง6ชั่วโมงแรกเนี่ย2ทุ่มถึงตี2นะครับเขายังมีดีลเด็ดลดแรงด้วยนะครับทุกคนรอ2ทุ่มพร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับโอเคงั้นตอนนี้ก่อนจะไปเจอน้องลาสนะก่อนจะไปเข้าดาวก่อนจะเก็บคูปองเนี่ยอยู่กับพวกเรากันก่อนนะครับทุกคนมาเย้เมื่อกี้ลืมเลยพูดถึงไหนกันแล้วนะแฟนชาร์จอ๋อแฟนชาร์จคือเอาจริงป่ะขอแอบเล่าเลยหนึ่งวินาทีแรกที่มาเจอน้องอ่ะเหมือนฟิลเหมือนแบบเราไม่ค่อยได้เจอน้องใช่ปะแล้วเราแบบเหมือนทำข้อสอบเหมือนอ่านหนังสือสอบมาแล้วพอเจอตัวจริงมันเหมือนแบบเหมือนเจอคนที่เราอ่านข้อสอบมาแล้วมันช็อกว่าแบบช็อกความรู้อ่ะอยากจะแบบทดสอบอ้าวลองภูมิได้ลองภูมิตัวเองแต่แบบเหมือนแบบเอาจริงเรียงยากมากเลยนะของจริงขอฟังของจริงทีนึงได้ป่ะเป็นยังไงจะพร้อมมั้ยพร้อมมาลองดูแล้วก็ขอทีนึงก่อนนะมันจะแบบตึ้งเข้าเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดพัศวีมาคริสขุนพลชุติวัฒน์คิมจินบุกชายานนท์นันทกิจภูรชัยเดชวัฒน์อชิรากรจางทีพีวสุบีเอสบัสเวลบีเอสบัสเวลมีเก่งไหมยืนขึ้นเลยฮะยืนขึ้นอันนี้คือเรียงตามอายุใช่ไหมใช่ครับเออเจ๋งต้องจำไหมว่าพัศวีอยู่โอเคเมื่อกี้แฟนชายไปแล้วนะครับโอเคจะบอกว่าอุ๊ยเป็นนิดเดียวเมื่อกี้ให้เนื่องจากคิมจินวุกเป็นคนเกาหลีเตเลยเหมือนซื้ออาหารมากินน่ะก็เลยแบ่งอาหารไทยให้คิมจินวุกไปด้วยเป็นอะไรครับคิมจินวุกกุยช่ายฮะนี่สีอะไรกุยช่ายก๋อยเฮ้ยสีเขียวสีเขียวแล้วกินคนเดียวเหรอทั้งกล่องไม่ผมแบ่งอยู่ไม่กี่คนฮะโอเคเฮ้ยอะไรแบ่งมาคริสแบ่งมาคริสไปโอเคทุกคนจะบอกว่าจริงๆในรายการของเราในรายการ GMT Live House เนี่ยจะมีท็อปิกประจำวันให้พูดคุยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท็อปิกประจำวันก็คือของขวัญอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตครับให้ทุกคนแชร์เข้ามานะครับแค่ติดแฮชแท็ก Lazy B-Day X GMTV LH ใน X นะครับเรามีรางวัลพิเศษให้1รางวัลนะครับเป็นรูปโพลารอยด์ของพี่เตของเตเองและจะประกาศผลท้ายรายการนะครับทุกคนบอกกิจกรรมนอกจากนี้นะครับทางกิจกรรมลาซาด้าเนี่ยเขายังมีแจกตุ๊กตาน้องลาสพร้อมลายเซ็นของเตแล้วก็น้องๆอีก12คนด้วยนะครับจำนวน13รางวัลทั้งหมดครับก
ติกาง่ายมากถ้าอยากได้ตุ๊กตานะครับแค่ติดแฮชแท็ก LazyBDX GMMTVL อะไรครับ H บอกแล้วว่าทุกการช่วยเหลือจะได้คนละ100บาท LH ให้บอกชื่อศิลปินที่อยากได้ตุ๊กตานะครับให้บอกชื่อศิลปินที่อยากได้ตุ๊กตาน้องลาสพร้อมลายเซ็นนะครับและแคปสินค้าที่อยากซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องลาสจากในแอป Lazada แล้วก็โพสต์ลงใน X ของตัวเองนะครับสามารถเล่นได้แต่ตอนนี้ถึง 5:59 นะครับแล้วก็สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้นะครับทาง X นะครับผม X อะไรครับ @lazada_ts ครับไม่ให้ได้เงินหรอกได้เลยนะครับเรียบเหนื่อยละโอ้ยเดี๋ยวจะมีคำถามที่แฟนๆพูดขึ้นมานะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยกันอ่านหน่อยดีกว่าได้ก่อนที่เราจะเดี๋ยวตอนนี้คำถามเนื่องจากมีคำถามประมาณเป็นแสนคำถามใช่ไหมเดี๋ยวเขาขอกรองให้เหลือสัก2คำถามพออยากแสนโอเคเอาเลยมาแล้วเหรอมาแล้วขอคำถามมาเลยครับนี่เอาละให้คนที่อ่านไทยเก่งภาษาไทยสุดอ่านนะครับอ่ะคิมจินวุกไปอ่านได้ไหมอ่านได้แต่ตอนนี้มองไม่เห็นนะกำลังตอบกลับถึง GMM TV และ #BustSunRay ไม่ต้องออกผ่านอันนี้เพราะถ้าให้เลือกสอนพี่เตได้หนึ่งอย่างให้ทำอะไรก็ได้บัสอยากสอนพี่เตทำอะไรเต้นเต้นเต้นปะเต้นมาพี่จินจินไหนจินไหนจินอ่านแล้วอะแล้วว่าจินต้องสอนต่อแล้วแหละเฮ้ยเขาไม่อ่านนี้ตอบด้วยมันมีท่ารำในกินกุ้ยแช่แล้วกินลูกอมมาอย่างเนี้ยกินมากินแล้วนะโอเคโอเคมาครับก็มีท่า feeling แบบว่าอู้เพลงก็เพลงใหม่เพลง feeling แบบว่าอู้เป็นเพลงใหม่ฮะแล้วมันจะมีท่ารำด้วยใหม่กว่า Watch Your Step ใช่ไหมใช่ใหม่กว่าแต่ฉันก็ Watch Your Step มาว้าวเล่นเพลงอะไรเล่นเพลงอะไรวู้นี่เต้นยังไงอู้อู้เอาแค่นี้ก็ได้อู้ฮะอู้เอาแค่อย่างนี้ทำอย่างนี้ฮะเออแล้วก็ลำฮะคือหมุนแขนไปเรื่อยใช่ไหมเรามีครับไม่ใช่เราแบบนี้เรามีไงนะอย่างนี้อันนี้เขาหมุนขาแล้วก็หมุนแขนหมุนขาแล้วก็ได้ทุกคนทำพร้อมกันได้ไหมได้มาอันแรกอย่างว่าอันแรกยังไงนะโอเคหนึ่งสองสามจริงหน้านิ่งจริงครับมันต้องหน้านิ่งครับหน้านิ่งหนึ่งสองสามนี่ฮะจูฮะเก่งมากโอเคตลกหน้าตายขอบคุณครับพี่จินวุฒิตึงโป๊ะโอ้ยรู้สึกเด็ก12คนอ่ะเหมือนถ้าเรามีลูก12คนเราเลี้ยงไม่ไหวเนอะเราต้องมีแบบต้องใช่เหมือนนาง12ต้องมีคนช่วยเลี้ยงก็เลยโทรดิวเพื่อนมาให้ช่วยเลี้ยงเด็กหน่อยวันนี้นะครับผมก็จะมารับมือความแสบความสนของบัสได้นะครับก็ต้องเป็นคุณออฟจุมพลนะครับขอเปิดตัวออฟจุมพลครับทำตัวให้เด็กมันขอลบหน่อยเดี๋ยวอันนี้มาช่วยเพื่อนแล้วก็มาฉลองวันเกิดน้องลาฟด้วยได้ไหมได้จ้ะได้ไหมจ่ายตังกูบ้างเมื่อกี้แหม100ให้กูบ้างสิก็น้องก็ช่วยพูดอ่ะโอเคนะครับผมถ้าวันนี้ถ้าไม่มาช่วยเตเนี่ยเพื่อนผมบูบแน่นอนเพราะว่าคนมันเยอะหายใจไม่ทันต้องทำไงดีคะพูดก็ต้องมาช่วยไงเพราะว่าเดี๋ยวในฐานะเป็นพี่ใช่ไหมใช่รับน้องไงเออทำไงดีรับน้องก่อนมีเพลงไหมมีเอาได้ไหมเพลงแจวแล้วกันง่ายเอาใหม่ร้องไม่ต้องให้มันเข้าไปก่อนร้องไม่ใช่นักร้องไงไม่เป็นนักร้องไม่เป็นนักร้องเอาใหม่อันหนึ่งขึ้น5 4แต่เจียวจิ๋งจิ๋งมีไหนแล้วนะถึงคนเจ้าเจียวจิ๋งจิ๋งเดี๋ยวให้กูร้องเนี่ยน้องต้องเต้นไหมหรือยังไงก็ได้ผมไม่ได้แต่ต้องเรือไปซื้ออ๋อแจวเรือไปซื้อปากกันแจวเรือโอเคขอเชิญน้องบัส5 4 3แจวมาแจวจ้ำจึ๋งน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึ๋งน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อปลากัดแจวเรือไปซื้อปลากัดขอเชิญน้องบัสแล้วอ๋อมันเป็นอย่างงี้แจวเรือไปซื้อกะละเมแจวเรือไปซื้อกะละเมขอเชิญเอมาแจวซื้อปลากัดเอ้าแจวเรือไปซื้อปลากัดขอเชิญน้องบ้านลูกขึ้นมาแจวบ้านแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่ง
นแจ้วไว้แต้วคนแจ้วคนแจ้วตาย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 เอเอเรียบร้อยอะไรต้องอยากคุยกับเอเออ่ะตอนนี้คนที่เรียบร้อยในวงมี2คนใช่ป่ะเอเอกับมาคริสพี่มาสู่ยกมือค่ะโอ้โหตายห่าตายห่าไม่ต้องไปมองเขาหรอกป่ะเอเอตั้งแต่เข้ารายการพูดบ้างยังลูกไม่นี่ยังไม่ได้พูดถึงอุปนิสัยเลยนี่อุปนิสัยในนี้ใครเรียบร้อยสุดใครเรียบร้อยสุดในนี้คอปเปอร์คอปเปอร์ไอ้แต่คุณพลเป็นอุปนิสัยหล่อหล่อวิชวลอย่างเงี้ยเขาบอกอลันเนี่ยวอยซูถ้าเราเหนื่อยแล้วเราทนไม่ไหวแล้วอ่ะให้เราไปจับมืออลันแล้วบีบมือแล้วก็ขอความช่วยจากอลันอลันจะช่วยได้จริงเหรออันนี้คือพี่แบบทุกคนบอกมาอลันคือพี่เป็นพี่ใหญ่เฮ้ยแต่ว่าดูเป็นแบบดูน่าเชื่อดูแบบอะไรวะดูคอนโทรลน้องๆได้ดีแต่ดูคอนโทรลคนข้างๆไม่ได้บางวันได้ครับบางวันก็อาจจะไม่ได้บ้างสนๆไปรับไม่ใช่อะไรครับบางวันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกาปูใครเฮ้ยอะไรอ่ะไปเต้นเฮ้ยไปเพลงเพลงเพลงไปเอาท่าที่สอนด้วยท่าที่สองน้องรัตลำลำฮะลำ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 แขนทำไมแขนไม่ไปเลยฮะไปไปเต้นเต้นเอาอีก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 มาเต้นมาอีกเอาเต้นเอาอีกเต้นเอาอีกมาโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยมาเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคตอนนี้อีกแค่10นาทีจะถึงเวลา2ทุ่มนะฮะเหลืออีก10นาทีเท่านั้นจริงเหรอ10นาทีจะถึง2ทุ่มเหรอถูกต้องจ้ะจะเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมใครยังไม่อาบน้ำยังไม่ต้องอาบเดี๋ยวรออาบหลังจากนี้เตรียมตัวให้พร้อมบอกเพื่อนบอกพ่อบอกแม่นะครับรอเข้าแอป Lazada รอเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีดีลเด็ดลดแรง6ชั่วโมงแรกนะครับ2ทุ่มถึงตี2เท่านั้นบอกเลยว่าครั้งนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยโปรจะเริ่มหลังเที่ยงคืนนี่เขาเอาล้นขึ้นมาก่อนเที่ยงคืน4ชั่วโมงแปลว่าสายช้อปปิ้งตัวจริงเนี่ยมีสิทธิ์ช้อปถึง6ชั่วโมงและราคาเนี่ยถูกมากราคาช็อกโลกแบบสุดเลยมึงจำแล้วเหรอรู้ใช่ไหมว่าเป็นสายช้อปปิ้งมึงแพ้ของเซลค่ะโอเคและตอน2ทุ่มนะครับเขาจะมีแจกคูปองลดแรง6ชั่วโมงลดสูงสุด 2,000 บาทจะได้เอาไปช้อปยาวๆถึงตี2เลยจ้าโอเคอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเนื่องจากทุกคนอยู่กัน12คนแบบนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาหาคนที่พอมี12คนน่ะเราต้องการคนที่เป็นที่1นะฮะจะเหลือแค่1คนที่เป็นบัส1เท่านั้นเลยไม่ใช่จะเป็น1คนจากบัสเนี่ยมี12คนจะเหลือแค่1คนที่เป็นคนที่ดวงดีที่สุดเพราะในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หล่อเต้นเก่งร้องเก่งแต่มันต้องมีดวงดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่เราจะมาเล่นเนี่ยคือเกมที่หาคนที่ดวงดีที่สุดครับทุกคนโอเคครับโอเคพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมทุกคนเกมนี้มีชื่อว่าเกมโคตรคนดวงดีโคตรคนดวงดี GMM TV Live House มาร่วมฉลองเซลล์ใหญ่วันเกิด Lazada ค้นหาที่สุดของบัสที่จะเป็นคนดวงดีที่สุดของวันนี้โดยรอบแรกจาก12คนคัดออกให้เหลือคนดวงดี8คนรอบที่2จาก8คนคัดออกให้เหลือคนดวงเกือบดี4คนรอบที่3จาก4คนคัดออกให้เหลือคนดวงดีสุดๆ2คนและรอบสุดท้ายเราจะได้สุดยอดโคตรคนดวงดีสุดๆเพียง1คนแต่กติกาจะพลิกผันขนาดไหนไปลุ้นกันเลยน้องๆที่หายไปนี่คือไปเตรียมตัวนะครับยังไม่กลับบ้านนะครับเขาเดี๋ยวพอพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เขาเตรียมตัวอยู่ไปชอบหน้าจังทีอ่ะเขาดูมีความแบบเหมือนพร้อมจะกวนเราตลอดจังทีมันเหมือนจังก้าใช่มันเป็นคนจังก้าโอเคก็ในทั้งหมดเราจะเนื่องจากมี12คนครับเราจะคัดให้ตกรอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเกมแรกที่เราจะเล่นกันนะครับมีชื่อเกมว่าเกมเกิดมาพริ้วครับเกมเกิดมาพริ้วเริ่มเกมแรกไหนดูสิพ่อหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเอลจะดีลีลาจะพริ้วกันขนาดไหนเราจะให้น้องๆทั้ง12คนออกมาโยกมาส่ายมาสะบัด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 ให้หลุดโลกไปเลยเอลใครพริ้วลีลาใครเด็ดและดวงใครไม่สะดุดก็ผ่านเข้ารอบดีไปเลยจ้า
ูจ้าดูจ้าบัตรสีจ้าบัตรสีบัตรสีจ้าไม่เอาจ้าไปให้น้องๆเขาไปอยู่ด้วยกันคนนี้คนนี้ดูน่าสนิทน้องๆครับเดี๋ยวเราจะมีเวลา30วิครับผมน้องๆจะทำยังไงก็ได้ให้อะไรพวกนี้เนี่ยเฮ้ยยังไม่บอกกติกาดีกว่านี่เป็นให้เต้นเลยดีกว่าสามสิบวิพร้อมแล้วเริ่มครับเต้นเรากับพี่ยงดูอยู่และทดสอบพวกเราอยู่ไปสามสองหนึ่งหมดเวลาหยุดพี่ยังไม่บอกกติกายังไม่รู้นะว่าที่เต้นไปเนี่ยได้อะไรขึ้นมาได้ให้ฉันเต้นแล้วได้อะไรให้ทนเต้นขอมากไปไหมงั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าที่เต้นไปเนี่ยคำพิพากษาของพี่คืออะไรมาเนี่ยครับไม่แน่ว่าคนที่เหลือมากสุดอาจจะเข้ารอบคนที่เหลือน้อยสุดอาจจะตกรอบเราจะให้น้องๆเนี่ยได้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองเลือกบทพิพากษาของตัวเองครับเอาแล้วโอ้ยโอ้ยเตียนเสียงสูงมากมาเป็นเมนูข้อเสียงสูงและในการแข่งขันครั้งนี้เอาแล้วบทพิพากษาก็คือใครเหลือคูปองบนตัวน้อยที่สุดตกรอบมานับน้อยที่สุดตกรอบนะครับอันนี้พี่ว่าน่าจะเข้ารอบไปแล้วคุณพลเชิญนั่งที่เลยครับถึงคุณพลรอดแล้วจังครับเราจะมาวัดระหว่างจังทีนะครับกับดึงไปใบนึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮาชุติวัดเป็นไงเด็กชายชุติวัดเท่ากับว่าตอนนี้จังเลยหนึ่งนะครับเต้นเลยสองนะฮะ3นะฮะหมดแล้วยังส่วนจังฮาร์ดเหลือไม่มีครับไม่มี1ครับ2ครับ3ครับ4 1โอเคว่าฮาร์ดตกรอบครับรู้สึกไงบ้างครับที่เราต้องแบบบอกลาเพื่อนๆบัสไปวันนี้ไม่โอเคตกรอบหรอว่าไปเฉยๆใจเย็นเพื่อนใจเย็นเราโอเคก่อนนะโอเคงั้นให้จังนั่งไม่ได้จังครับเราก็ไม่แก้เลยอ๋อฮาร์ดครับจังที่2ครับมาเลยครับเอออะไรครับเพื่อนเมนเพื่อนผมมาแล้วให้เวลา30วินาทีพร้อมแล้วก็อยากเป็นพ่อคนนี้อยากมีลูกที่เรียบร้อยแบบนี้โอเคเอาเลยไหมล่ะเอาเลย30วิเริ่มเลยครับโอ้โหโอ้โหไปเอาเองคุณรัชชัยคุณรัชชัยเอเจเจพี่วัชุคุณรัชชัยไป8 7 6 4 3 2 1หมดเวลาหยุดนะฮะเพื่อนเขาไม่ได้วันนี้ไม่พูดผมพังแล้วใครจะเป็นคนเลือกโชคชะตาของตัวเองครับต้องให้ผมแล้วแหละพี่อ่ะภูทัชชัยผู้เป็นเมนด้านอะไรนะไอ้อูนิสัยยังไงนะเมื่อกี้ที่อุบลนิสัยเอากล้วยโตยโอเคกล้วยโตยโอเคเลือกอันนี้นะพุทธชัยเลือกอันนี้อย่าบอกนะมาแต่พี่จะเลือกอันนี้เลือกพุทธชัยก็พุทธชัยเลือกอันนี้งั้นพุทธชัยเปิดและอ่านเองเลย5 4 3 2เปิดใครที่เหลือคูปองมากที่สุดตกรอบหยุดเลยหยุดเลยพี่ว่าพี่มาสู่ไปนั่งก่อนเลยไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนเลยหนูเย้อีเด็กซ่าที่มันดูดีจริงๆเออแม่งพ่อกับอะไรวะนี่รุ่นน้องสุกุหลาบฉันนะโอ้โหรุ่นลูกค่ะรุ่นน้องค่ะไปนับเหลือครับ1ครับเอลูก2ครับ3ครับ4ครับ5ครับ6ครับอย่าตกรอบนะอย่าตกรอบนะ1 2 3 4 5 6เจ็ดเอเอรอดเอเอก็ไปนั่งเอเอไปนั่งเลยกิ้งกาติดแน่นกันและภูทัชชัยเป็นคนที่เต
ต้นแรงที่สุดลงไปกิ้งด้วยสไตล์ที่สุดขมับเมื่อกี้โอ้แล้วชุดจะไปคืนยังไงวะเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราความพยายามของเรากับกลายเป็นตรงข้ามกันหมดสิ่งที่ทำไม่เป็นไรครับเราตำนานบอกอ่าโอเคโอเคงั้นเอานี่เฮ้ยเพื่อนเหลือเวลาอีกแค่แป๊บเดียวเองไม่ถึง20วินาทีแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวหนูไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวพี่ขอพูดก่อนเอามามาเอาพูดเลยอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานสการ์เรนะใช่ครับผมใช่น้องอีกไม่นานขอโทษครับผมอีกไม่นานอะไรครับคุณอ๊อฟอีกไม่นานจะใกล้เวลาสองทุ่มแล้วใช่ครับเดี๋ยวเรามาเข้าดาวถอยหลังพร้อมๆกันด้วยทุกคนใช่ครับเดี๋ยวก่อนพี่เต้เดี๋ยวเราช่วยสามคนนั้นเข้ากลับมาก่อนไอ้มาได้ได้ได้ไปแฮปปี้เขาบอกว่าถึงคิดรอบอกว่าอะไรรอชอบคนนี้ชอบคนนี้เป็นลูกด้วยเอาให้หมด9 8 7 6 5 4 3 2 1วู้ Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. พี่บอยพี่กระเป๋าพี่กระเป๋าน้องรัตเป่าเป่าใครจะเป่าใครจะเป่าน้องรัตเป่าน้องรัตเป่าน้องรัตเป่าพี่เป่าเป่าครับ1 2 3พัดลมอ่ะโอ้พลังแรงส่งกับโปรโมชั่นจริงๆครับโอเค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 เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวลองวงกินเค้กกันหน่อยไหมกินครับกินได้เลยเหรอตอนนี้นั่งก่อนนั่งก่อนโอเคครับผม2ทุ่มแล้วนะครับเข้าแอป Lazada เลยเก็บคูปอง 2,000 บาทเฮ้ยเข้าแอปเลยเข้าแอปเลยนะครับผมไอ้เต้เข้าแอปสิเออเข้าเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย2ทุ่มแล้วเก็บคูปอง 2,000 บาทคุณต้องมาสอนหน่อยใครได้ยาว6ชั่วโมงนะเพื่อนแล้วก็มีดีลเด็ดลดแรงอะไรที่น่าสนใจเนี่ยบอกแฟนๆทางบ้านหน่อยเพื่อนจะบอกไหนๆก็เข้าแอปแล้วนะครับขอบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บคูปองโชว์ด้วยนี่ทุกคนทุกคนแป๊บนึงนะอุ๊ยของซื้อของมีของในตะกร้าเยอะมากนี่เอาผมมาทำอะไรเนี่ยตัวยืนเหรอไม่มีให้เก้าอี้ให้นั่งเลยอ่ะเก็บคูปองอ๋อใช่ครับผมนี่ดูคูปองมาแล้วคูปองเก็บอุ้ยช่วยกดหน่อยมันเยอะมากไทยช่วยกดหน่อยโอ้โหหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยเก็บคูปองไงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพอเก็บเสร็จปุ๊บก็พร้อมที่จะซื้อช้อปปิ้งซื้อของนะครับครับนี่เนี่ยของในตะกร้าผมเยอะมากนะครับอ่าฮะแล้วก็มีน้องๆบัสมาแบบนี้นะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นมีสินค้าอยากจะแนะนำใช่ทุกคนในโลกนี้ล้วนต้องใส่เสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้าเป็นปัจจัย1เป็นปัจจัย4 1ใน4พี่ขอแนะนำนี่ครับเครื่องซักผ้า2ถังนะครับจากปกติราคา 10,000 กว่าบาทราคาช็อกโลกมากเหลือเพียง 6,000 กว่าบาทโอ้โห 6,000 บาทยี่ห้ออะไรรู้ไหมSamsung ทีมจินวุพูด Samsung เป็นภาษา Samsung เอ้ยภาษาเกาหลีสิซัมซุงโอเค 6,000 บาทได้ Samsung ทุกคนเครื่องซักผ้าโอ้โหคุ้มมากเออกดขอให้คนก่อนพูดไปนึงยังมีอีกไทยอีกน้องไทยบัสนะครับน้องไทยบัสผมว่าอย่างเดียวน้อยไปเพราะว่าจริงอย่างที่พี่เต้บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยปัจจัย4เหมือนกันนะมีอะไรผมมีกางเกงยีนจากเมิร์ดนะครับผมถูกมากเหลือ774บาทถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยซื้อเครื่องซักผ้าไปลืมไปไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ซื้อกางเกงยีนที่น้องไทยแนะนำไปซักในเครื่องซักผ้าได้เผื่อยับเผื่อใช่เผื่อยับกางเกงยีนของอะไรนะครับของเมิร์ดครับโอเคส่งวันสั่งวันนี้นะครับฟรีไม่มีขั้นต่ำด้วยส่งฟรีสุดยอดเก่งจริงๆลูกมึงหมดเลยมั้งเอาคนไหนเป็นลูกมึงนะมึงคนไหนนี่ไงเอาคนในรูปมึงแล้วรูปมึงโน่นนั่งอยู่นั่นนะบายบายเขาหน่อยไปคุณพรมีอะไรจะบอกต่อเลยจากน้องไทยเลยพี่โอ้ยไหนอะไรอยากจะซื้อตามเลยเผื่อแบบซื้อเกงยีนมาเนี่ยผมแนะนำนี้เลยครับผม
รแบรนด์ดังที่ลดกระหน่ำราคาช็อกโลที่ผมขอนำเสนอเนี่ยนะครับมาเลยมาเลยทีเฝ้าผมเตารีดแรงดันไอ้น้ำว่าผมเพราะว่ามีกางเกงเสร็จมีเครื่องซักผ้าเสร็จมันจะสยับยับได้แล้วบอกเลยว่าตอนนี้ราคาช็อกโลมากครับรีบกดกันเลยนะครับผมกดเลยกดเลยกดกดกดเก็บทุกอย่างแล้วมึงกดจริงด้วยค่ะกดจริงแล้วมึงกดจริงด้วยค่ะชอบซื้อชอบซื้อโอเคย้ำอีกทีนะครับเริ่มแล้วตอนนี้เลยนะครับผมดีลเด็ดลดแรง6ชั่วโมงตอนนี้ถึง 4-2 ครับเล่นเกมต่อเล่นเกมต่อแจ้งต่อไปไม่ลืมไปเลยเมื่อกี้คัดออกไปกี่คนแล้วนะคัดออกไป2คนเมื่อกี้อยู่คนนี้อยู่คนเหลืออีก2กลุ่มคุณชัยออกแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วพี่ออกมา3คนนี่แก๊งนี้นี่เมนคนนี้เหมือนกันคิมยินมุกโทรกินกุ้ยช่ายไปแล้วอ๋อคำสั่งมีดาวอันนี้สวยดีครับผมมาอย่าทำแบบโอ้ยอย่าทำอย่างนี้มันไม่แฟร์กับคนเกาหลีเขาก็เป็นคนเหมือนเรานะโอเคอย่างน้อยก็มีที่พี่มาอีกโอเคมาพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมครับ30วินาทีมาครับพี่ได้ท่านี้ครับพี่ได้เต็มทีไทยผิดหวังมากไทยขอให้ไทยโอ้ยหวายมากนี่มันเล่นเต้นหรอโอ้โหโอ้ย9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับหยุดขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบจะให้ใครใน3คนนี้เป็นคนเลือกคุณครูเด็กชายคนไหนนี่ผลการเรียนดีครูขอคิดก่อนนะเด็กชายไทยตัดไปก่อนอะไรเขาบอกยังทำไมเด็กชายไทยเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อสนนี่ไง next เด็กชาย next เด็กชาย next ให้เด็กชาย next เป็นคนเลือกบอกเลยนะพิพากษาของตัวเองครับเหยียบติงครับผมโทษทีเลยใช้เครื่องซักผ้าได้ใช้เครื่องซักผ้าได้ซัมซุงเลือกอันนี้แล้วกันเฮ้ยเลยผมเอาอันนี้แล้วกันอันแรกเลยอันแรกโอเคเอาแล้วเอาแล้วอ่ะเอาละเอาละและของรางวัลนั่นก็คือถ้าจบเมื่อครู่ใครยิ้มเห็นฟันคนนั้นตกรอบดูยังไงฮะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไง VAR ครับ VAR ว่ายังไงครับเมื่อกี้และเขาบอกว่าใครเห็นฟันน้ำนมถึงจะตกรอบด้วยอันนี้ฟันแท้ครบยังตกลงเนื่องจากเราหาผู้แพ้ไม่ได้เนื่องจากไม่มีใครยอมรับว่าเพราะฉะนั้นเราจึงขอกติกาสากลโลกเลยเพื่อนนั่นก็คือการเอายิงฉุบโอ้ยออกก็ได้โอ้ยออกก็ได้นิกพี่ขอโทษนะหรือให้แฟนๆพิมพ์มาว่าใครเห็นใครยิ้มไหมใคร ending fairy ยิ้มบ้างเมื่อกี้งั้นไม่มีไม่มีงั้นโอน้อยออกโอน้อยออกมามาบานมากบานถึงสุดพูดได้แล้วพูดได้แล้วเพราะว่าเปลี่ยนกติกาแล้วเปลี่ยนกติกาแล้วไม่พูดได้แล้วมาออกคือออกเลยไหมออกคือออกเลยออกเลยคนที่ได้เหมือนกัน2คนเข้ารอบโอเคอันนี้ก็ไปออกไปเลยนะมาอย่างยิงโอน้อยออกน้อยออกเด็กชายคิมจินวุกอย่าไปกินกุ้ยช่ายบอกพี่เมื่อไหร่อย่ากินกุ้ยช่ายขอครูเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรปากๆเป็นนางทีอ่ะโอเคครับเด็กชายนัทกิจแล้วก็เด็กชายชยานนท์ครับไปตอนนี้ผ่านเข้ารอบครับผมมากลุ่มสุดท้ายครับเรียนเชิญมาโอ้โหนี่หัวด้วยอันนี้เป็นเด็กชายหัวหน้าห้องอ่ะชอบเป็นที่เด็กชายหัวหน้าห้องมากเด็กชายหัวหน้าห้องจริงโอเคเวลา30วินาทีครับพร้อมแล้วมาจ้ะได้เลยได้เลยโว้ยโว้ยคืออะไรอ่ะท่านยังเป็นคนเลยอ่ะไม่ออกวะไม่ได้ฮะสองคนนี้คือเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไม่ออกไม่ทิ้งเราจริงๆไม่ทิ้งเราจริงๆหัวหน้าห้อง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 แอดเจ็ดห้องหัวหน้าห้องเร็วหัวหน้าห้องโอ้ยโอ้ยสามสองหนึ่งหมดเวลาครับหัวหน้าห้องไม่สนใจผมเลยหัวหน้าห้องน่ารักอ่ะหัวหน้าห้องตีแต่พื้นพี่น้ำหวานวันนี้มีอะไรผมเลยเป็นไก่เลยอ่ะ ending fairy ไหนหนึ่งสองสามจบ
ไม่เห็นไปกันเลยนะมันมีไปแล้วมันออกไปแล้วต้องทำเป็นเหนื่อยๆด้วยแล้วโพสอ่ะมาโพสมาโพสเมื่อกี้ใครโพสอะไรโอเคอ่ะโอเคมาหยุดนะหยุดที่ท่านี้หยุดที่ท่านี้และหยุดที่ท่านี้หยุดใครเปลี่ยนใจไหมท่าเรืออ่ะกูท่าเรือเด็กชายอลันเนื่องจากเด็กชายอลันเนี่ยไม่เคยทิ้งครูทั้งสองคนเลยครับครูใช้เด็กชายอลันเนี่ยเป็นตัวแทนถือพานพุ่มด้วยปีนี้ครับผมก็เป็นตัวแทนจัดดอกไม้ด้วยเป็นคนท่องปาเจลาด้วยแล้วก็เป็นคนเชิญธงลูกเสือด้วยให้ไปเชิญธงด้วยแล้วก็คุณหน้าห้องจริงชื่อโอเคแล้วให้เด็กชายมาคริสแล้วกันเป็นคนเปิดแผ่นป้ายนี้และอ่านครับดึงธงดึงได้เลยครับหนึ่งสองสามเด็กชายครบคอปเปอร์ครับแล้วคอปเปอร์อ่านครับคอปเปอร์ถ้าจบใครชูมือขึ้นตกรอบอ้าวมีไหมชูมือขึ้นแต่ครับอ่ะกูชูเองมาเออขอให้เจ๊ให้ได้ก่อนมีไหมครับมีไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนมีคนเหรอเปิ้ลเมื่อกี้เปิ้ลอย่างนี้มาอ่ะอันนี้อ่ะฮะอันนี้ชูมือขึ้นด้วยฮะเด็กชายคอปเปอร์ครับครูขอแสดงความเสียใจด้วยนี่คือเอกสารลาออกจากโรงเรียนครับครูครับผมผิดอะไรครับหนูเด็กเรียนเก่งมากนะแต่หนูลงมือไงครับขอโทษนะครับโอเคถ้าแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยใครตกรอบบ้างนะครับคือคอปเปอร์มีมุทัชชัยมีกินบุ๊กแล้วก็มีฮาร์ดนะฮะ4คนตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้คนที่ดวงดีและเข้ารอบเหลือกี่คนตายแล้ววะตายแล้วโว้ยแต่8คนครูไม่ต้องการหรอกนะครูต้องการแค่1คนเท่านั้นแหละงั้นกำจัดไปอีกสัก4ป่ะล่ะได้กำจัดไปอีกคนนี้จะกำจัดโดยการครูจะเอายาเบื่อมาให้กินจะมีของจริงอยู่แค่พูดเล่นมันจะโหดเกินไปโอเคไปกันใหญ่แล้วอ่ะงั้นต่อไปครูคิดเกมมาที่สร้างสรรค์มาก่อนนั้นนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่าแค่นั่งก็ปังแล้วเกมแค่นั่งก็ปังแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่งยังไงถึงจะเสียวได้ขนาดนี้ถ้าจะ12ตอนนี้เหลือคนดวงเดียวรอดมา8คนทางเราก็ขอเอาใจช่วยนะแต่รอบนี้น้องๆทั้ง8คนไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งรอเท่ๆคู่ๆตามสไตล์บัสรอใครรอมันได้ตามสะดวกรออย่างเดียวบ่ได้เด้อต้องมีดวงด้วยใครจะร่วงหรือใครจะรอดเข้าไปเป็น4คนสุดท้ายเรามาติดตามกันได้ในเกมแค่นั่งก็ปังแล้วได้เลยตื่นเต้นนั่งอย่างลูกนั่งนั่งเลยดูเกมนี้เนี่ยครูบอกเลยว่าครูบอกตรงๆนะว่าต้องใช้ความสามารถสูงมากเอาเลยคนที่เหลือเข้ารอบเนี่ยจะต้องออกมานั่งที่เก้าอี้2ตัวนี้และให้เพื่อนๆที่ถูกอเปฮีออกจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยมาตัดเชือกตัดเชือกทั้งหมด2เส้นครับดูว่าใครจะมีตุ๊กตาตกบนหัวถ้ามีตุ๊กตาแสงว่าอะไรครับคุณครูต้องเปิดก่อนเมื่อก่อนมึงพูดทั้งหมดก่อนกูต้องเปิดก่อนทำไมไม่ให้เปิดอ่ะแล้วยืนบังน้องด้วยอ่ะ5 4 3นี่จ้ะนี่อ่ะตุ๊กตาน้องลัสหล่นโดนใครคนนั้นตกรอบเข้ารอบและจะมีแค่4คนเท่านั้นที่ได้เข้ารอบในรอบนี้ okay. เพราะฉะนั้นใครที่เข้ารอบ2เพื่อนเลือกมาก่อน2คนที่เข้ารอบใครตอนนี้ยกนักเรียนทุกคนครับยกมือก่อนครับใครเข้ารอบบ้างนี่เลยอ่ะอ่ะเลือกออกมา4คนโอ้โหกูเป็นครูนะนี่บอกจานดูกูแก่กว่าเดิมอีกอ่ะงั้นเด็กชายจังทีปากกล้าขาแข็งนักปีก้าค่ะออกมาเลยครับออกมานั่งตรงนี้เลยไหนจังไหนอีกไม่นานสักการีนะ4คนครับเด็กชายจังออกมาเดี๋ยวนี้ครับมานั่งนี่ครับเด็กชายมาคริสมาครับเพื่อเด็กชายจังคุยกันดีนักออกมานั่งข้างๆกันครับจานให้ผมยกมือค้างนะเด็กชายโอเคงั้นเด็กชายคนไหนที่รู้สึกว่าเรารักเพื่อนและเราอยากจะออกมาช่วยเพื่อนเอางี้ดีกว่าให้น้องเลือกไว้ใจใครสุดจดชื่อมาคนที่คุยบ่อยครูให้จดชื่อคนไหนคุยบ่อยตกรอบก็ได้คนที่ตกรอบก็ได้2คนใช่มั้ย2คนครับเข้ารอบนะไม่คนที่ตกรอบเอาเข้ารอบก่อนเอา4คนเลยเอาเก้าอี้เพิ่มหน่อยขอเก้าอี้เพิ่มหน่อยจังไหนจังไหนอีกไม่นานสักการีนะเด็กชายไทยไม่ต้องเกรงครับเดี๋ยวเขาอาจจะเลือกคุณก็ได้เด็กชายชายานนท์เขามานั่งเป็นเพื่อนเด็กชายชายานนท์ออกมาข้างนอกครับไม่ทำผิดเลยหรือเอาเก้าอี้มาเก้าอี้โอเคเอางี้
มาร์คเลือกเบอร์ก่อนจะได้จับถูกว่าใครอยู่ตรงไหนคุณครูพละออฟถอยหน่อยครับครูพละขอโทษครับนี่มาถีบครูคณิตศาสตร์ได้ไงผมคณิตศาสตร์ครูครูวิทยาศาสตร์เบอร์3ครับเบอร์3มาเบอร์3เด็กชายมาร์คคริสเตอร์เบอร์3เด็กชายชัยอนนท์เลือกเบอร์อะไรครับเบอร์6ครับเบอร์6ไปนั่งเลยจังเบอร์7ครับผมเบอร์7ติดกันนี่แหละโอเคนั่งให้ตรงนั่งให้3คนนี้เราเป็นเพื่อนรักกันแต่ครูจะให้คนเหลืออีก1เหลืออีก1อ่ะเดี๋ยวมาให้อยู่นะงั้นเด็กชายไทยเลือกเพื่อนมา1คนครับเด็กชายชัยอนนท์เลือกเพื่อนที่เข้ารอบมานั่งด้วยครับไอเอครับลูกมาเอมาลูกอาจารย์นะเอเลือกเบอร์อะไรครับตอนนี้3 6 7ไม่ได้แล้วเบอร์4แหละเบอร์4มานั่งเลยครับอ้าวเป็นลูกเอามาวางให้ตรงนี้เป็นนั่งตรงนู้นโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้4คนนี่คือเกมที่บอกเลยว่ามันวัดดวงจริงครับงั้นครูจะให้คนที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยเป็นคนพิพากษาพวกเธอได้ไหนใครเป็นคนที่ตกรอบไปแล้วครับใครอยากจะชี้ชะตาเพื่อนๆดีๆนะลุกขึ้นมาครับป้าไหนปีก้าครับเฮ้ยดีๆนะเด็กชายคิมจินวุกครับครูจะให้เด็กชายคิมจินวุกเนี่ยตัดเชือกทั้งหมด2เส้นถ้าน้องลาสตกลงบนศีรษะกระหม่อมของใครคนนั้นอะไรครับเข้ารอดทันทีเด็กชายคิมจินวุกพร้อมไหมครับพร้อมครับจะเริ่มจากเบอร์อะไรก่อนดีเบอร์3โอเคเบอร์3ก็เป็นของมาร์คนะครับถ้ามาร์คตุ๊กตาตกใส่หัวเข้ารอบถ้าไม่ตกก็กลับมานั่งตรงเนี้ยพร้อมเบอร์3ครับ1 2 3ได้เลย1 2ครูเมนเธอครูดูโชว์โรลลิ่งอินเดอะดีฟของเธอเก่งมากๆเด็กชายมาร์คคริสอีกเบอร์หนึ่ง4 6 7จะเบอร์ไหนเก่งมากเก่งมากครูงั้นเด็กชายมาร์คเข้ารอบนะเข้าไปนั่งที่เลยครับเด็กชายมาร์คคริสครับเบอร์6เส้นนี้เลยครับเบอร์6เส้นนี้นะเธอที่มันดวงดีจริงเด็กชายคิมจินวุกตัดไหนก็ได้ไหนก็ได้เด็กชายไทยไม่ต้องเก่งครับsorry อะไรอ่ะเอาไม่ออกหรอเป็นไงไม่หล่นคนต่อไปครับอันนี้คือไงผมตกรอบหรือเปล่าตกรอบแล้วตกรอบแล้วเอ้าขึ้นป .4 แล้วขึ้นป .4 แล้วพี่เต้กันในผมหรือเปล่าหรือเป็นไงอ่ะไม่ต้องงงอ๋อมันนั่งเลยใครอีกดีๆแล้วอัปเปอร์ไหมดีแล้วอัปเปอร์มานี่ไม่ได้เกี่ยวกับเส้นสายครูอาจารย์นะกูมันเป็นดวงนะกูไม่ได้เป็นช่วยลูกนะเอาเบอร์ครับเบอร์4กับเบอร์7เอาเบอร์ไหนก่อนเกียดใครมากไอ้ไม่ใช่หมั่นไส้ใครมากกว่ากันเด็กชายคอปเปอร์ครับเด็กชายคอปเปอร์จะเรื่องตัดยังไงครับตัดเบอร์4นะครับเอาเลยลูกเอาเลยครับอย่าแกล้งจังเลยเกี่ยวนะคือเป็นลูกครูแต่ว่าไม่ได้ใช้ครูบอกแล้วว่าเป็นดวงนะไม่ใช่แต่ลูกนะแต่ความสามารถตัวเองไปเข้ารอบครับมาเจอต่อไปเก่งมากเก่งมากจะรอดหรือไม่คนเดียวซะด้วยตามผมรักจานเขาเยี่ยมเลยเยี่ยมเนี่ยแหละเหลืออีก4คน4คนที่เหลือครับเด็กแสบๆมันจะเป็นลูกศิษย์รักอาจารย์ตอนนี้เหลือ1 2 5 8และจะมีคนเข้ารอบอีกแค่คนเดียวเท่านั้นเอาละโอเคครูพละออฟชุมพลครับผมอยากให้คนนี้ตกรอบผมมันใช่คนนี้ผมจะเข้าไปด้วยความสามารถของผมเองเอาเลือกแล้วนะทุกคนเลือกกันหมดแล้วนะตอนนี้เหลือ1 2 5 8ครับอันนี้ผมอยู่แสดงว่าต้องตรงมั้ยฮะเนี่ยหัวหน้าห้องเหลือคนเข้ารอบแค่คนเดียวอุ้ยเหลือคนเดียวแล้วเมื่อกี้โชคดีนะได้คนเดียวนะแล้วเมื่อกี้ก็คือตกรอบแค่คนเดียวก็คือไทยโชคดีไงโชคดีอุ้ยแปลว่ารอบนี้จะมีคนรอดคนเดียวเหรอใช่ถูกต้องใช่แล้วน็อกๆๆๆให้ใครเป็นคนตัดสินดีคนที่ตก
ผมเลยอ่ะอุ้ยรวมเด็กตัวท็อปไปทั้งนั้นกูจะดูซิว่าใครจะผ่านเข้ารอบกูตัดทีเดียว 3-4 เส้นเลยทีเดียวเลยฉับหมดอ่ะทีเดียวสับๆฉับฉับเด็กชายภูทัชชัยครับเอา2นี้ก่อนเอา2นี้ก่อนเอา2นี้ก่อนเออนี่คืออะไรวางอาคมเด็กชายภูทัชชัยคาดหวังให้เป็นไงครับตอนนี้ตัดนะอย่าแทงนะลองเบอร์1กับเบอร์2อ่ะเบอร์1กับเบอร์2ครับพร้อมเลยพี่ว่าตัดคู่ตัดเดี๋ยวไม่โกรธกันนะโยมเห็นกันไกลแล้วเดี๋ยวหลังครับโมว่าอุ้ยไม่ขาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยและเด็กชายสองคนดูหน้าเดี๋ยวอ๋อมันตกเลยอ๋อใช่ใช่มีคนเดียวรอดด้วยคือถ้าตุ๊กตาตกอ่ะเข้าเลยแต่นี่ตุ๊กตาตกตกเลยบอกแล้วใช่ไหมอย่าทำให้ครูหมั่นไส้เอ๊ะจะเป็นเด็กชาย next ครับที่เข้ารอบไปเลยนะครับเด็กชายเฮ้ยเด็กชายคุณวอร์คุณทำเอียงคุณทำเอียงยาวทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนเลยยาวลูกโดดเดียวเลยยังไงอาจารย์ก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กชายขุนพลนะเป็นคนเดียวที่เข้ารอบครับเชิญครับโอเคที่เหลือไปหาโรงเรียนใหม่เรียนนะครับไปครับเชิญครับไปเชิญอาจารย์ก็งงเหมือนกันอาจารย์งงแล้วอะพี่ออสตัดโชว์หน่อยว่าไม่หล่นจริงๆไม่มีนะไม่มีไม่จ่อจี้ไม่จ่อจี้ถ้าหล่นนี้คือไม่หล่นโอเคเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ดวงดีตอนนี้นะครับเหลืออยู่4คนก็คือมาร์คคริสเอจังและก็ขุนพลครับแต่ว่าครูบอกแล้วใช่ไหมว่า4ครูไม่ต้องการหา4ครูต้องการหา1เท่านั้นสู้ๆนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปต่อกับเกมนี้ครับเค้กสวยๆไม่ช่วยอะไรเลยเค้กสวยๆไม่ช่วยอะไรเลยทุกงานวันเกิดย่อมมีเค้กสวยๆให้ได้เป่าอวยพรแน่นอนแต่ถ้าจะดีไปกว่านั้นถ้าเค้กของเรามีโชคเด็ดๆเกมนี้วัดที่จังหวะก้านสาวใครสาวได้สาวอ้าวสาวยาวๆออกมาเลยจ้าสาวๆๆเลยเนื่องจากวันนี้เนี่ยอย่างที่ครูบอกไปวันเกิดของน้องลาสครับครูเลยเตรียมเค้กมาให้ทั้งหมด4ก้อนไม่มีอคติอะไรนะทุกคนอันนี้เท่าเทียมกันหมดทุกอันนะเป็นเค้กสวยๆในวันเกิดน้องลาสนะครับ okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเป่าเทียนกันครับฮะเป่าเค้กเป่าใช่ๆเป่าเค้กเป่าเทียนมันแปลกเพื่อนนักเรียน4คนที่เหลือที่ดวงดีที่สุดเนี่ยครูจะให้เป่าเค้กของตัวเองนี่ครูพละอย่ามาทะลึ่งตึงตังแถวนี้นะกูสอนพละกูไม่ค่อยเซียนอะไรอย่างงี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเลือกเค้กก้อนไหนเนี่ยครูจะให้จุดเทียนก้อนนั้นทันทีโอเคเดี๋ยวให้เล่นเป็นให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนให้เล่นเป็นคู่ครูดีมั้ยให้เลือกก่อนเลยอันไหนตอนนี้ใครที่เป็นผู้โชคดีใน Hunger Game นี้4คนยกมือเลยครับสมมติว่านี่คือเค้กเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4อ่ะครูให้เลือกมา2คนก่อนแล้วกันใครที่เป็นผู้กล้าที่จะลงมาสนามแรกก่อนครับเด็กชายมาร์คคริสกับเด็กชายขุนพลเพื่อนแต่มันต้องเล่นพร้อมกัน4คน4เลยเหรอใช่เอางี้นี่เลยทุกคนมองเค้กตัวเองไว้นะอย่าเพิ่งทำอะไรนะมองนะแล้ว1 2 3แล้วพุ่งไปที่เค้กของตัวเองเลยนะหัวแตกแล้วอย่าเพิ่งดึง1 2 3ครับอ่ะกูเอาวันนี้เองก็ได้ไม่อันนี้เขาผิดอะไรเอ่ยไม่มีใครเลือกเลยมาเดี๋ยวว่าอย่าเพิ่งดึงนะครับกติกาของเราก็คือตอนนี้นะครับเด็กดวงดีตัวท็อปทั้ง4คนก็ได้เลือกเค้กของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกติกาต่อไปเป็นยังไงครับคุณครูพละกติกาต่อไปก็คือนี่เลยครับครูปองใครยาวที่สุดคนนั้นเข้ารอบวินนี่เนี่ยเรายังเหลือแปลว่าเราจะมีคนเข้ารอบจาก4เหลือ2คนเก่งมากเดี๋ยวเราจะดึงพร้อมๆกันนะครับ1ก็ต้อง1พร้อมกัน2ต้อง2พร้อมกัน3ต้อง3พร้อมกันมึงนี่เป็นล้ำเอียงอีกแล้วเพื่อนเหี้ยกูกูเอ้ยต้องให้กูพูดไปซ่าๆแบบนี้เด็กคนทําไม่ค่อยเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว
มาครับคิดได้เป็นไงจับไว้นะครับจับไว้จับของตัวเองไว้นะครับของตัวเองไว้ลองจับของกันนับทีละอันนะครับค่อยๆเอาขึ้นมาครับมาขึ้นมาเอาเลยครับหนึ่งขึ้นมาหนึ่งเฮ้ยแล้วสิบเฮ้ยอันนี้หนึ่งหมื่นแล้วขึ้นมาเรื่อยครับขึ้นมาเรื่อยครับขึ้นมาเรื่อยครับไม่น่าจะรอดสู้เขาเลยลูกใช่ใช่ไหมเขาแล้วทุกคนทุกคนอ๋อสู้สู้กันหมดแหละไปอีกพันสู้สู้กันจังเลยสามเลยนะสามแล้วสี่สี่มีใครหมดยังมีใครหมดยังอ่ะต่อไปห้าต่อไปห้าครับเออสี่ปุ๊บก็มีสี่ปุ๊บมาผิดหกไปอีกเต็มไปปุ๊บไปยาวมากใครจะยาวที่สุดนะคุณรู้กันเลยคุยกูอยากรู้ใครจะยาวที่สุดเดินไปเฮ้ยทำไมจะหมดแล้วนับไงอ่ะแล้วนับไงอ่ะทีเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาวัดกันยังเดินออกมายังมาเดินออกมาโอ้ยตอนนี้ลุ้นมากใครยาวสุดลุ้นสุดๆว่าใครยาวมากของใครยาวมากเด็กชายคุณพ้นหมดแล้วนะตอนนี้ผมไม่ใช่นะผมดึงไม่ออกจริงเหรอไม่ใช่อะไรนะนี่คืออนาคอนด้าภาค4หรือเปล่าเนี่ยยาวมากทุกคนพี่พรุ่งนี้จะหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหแล้ววัดแบบพญานาคงั้นเดี๋ยวลองจะมาวัดความยาวกันนะครับทุกคนเอาตอนนี้ระหว่างจังกับมาร์คเพชรก่อนดีกว่ามาผมเป็นตัวแทนของจังผมเป็นตัวแทนของมาร์คคริสมาร์คคริสครับพี่เหยียบของผมโอ้ขอโทษขอโทษอาจารย์คนนี้เนี่ยจบรายการนี้สั่งปลดเลยนะมาพร้อมยาวๆพร้อมๆกันมาเอาหัวมา1 2 3เดี๋ยวๆไอ้อะไรของผมนี่ของผมนี่ของผมของเด็กชาย4เส้นพร้อมกัน4เส้นพร้อมกันอันนี้ของเด็กชายปาเจรามาคริสนะเมนไวส์เมนไวส์โอ้สองคนมาช่วยถือหน่อย2คนมาถือเส้นหน่อยลูก2คนไปได้มาแล้วมาเราจะเดินพร้อมๆกันนะเพื่อนมาอยู่ตรงนี้มายังว่ะตายแล้วหัวฝั่งนึงท้ายฝั่งนึงมาผมจังครับผมเป็นเด็กชายมาคริสเมื่อกี้4คนยืนเรียงเลยยืนเรียงแบบนี้เลยยืนเรียงยาวมากผมจังยาวมากเก่งคำว่าผมจังยาวมากจริงเหรอพี่ไม่เคยเห็นเลยพี่ปองอ๋อพี่เตมาครับใครยาวสุดเฮ้ยไหวอยู่นะเนี่ยไหวอยู่นะเนี่ยพี่เตเฮ้ยทำไมยาวแค่นี้ผมจังยาวสุดเลยใครยาวสุดเฮ้ยมึงเอาอีกแล้วคือตอนนี้ลูกมันเนี่ยตอนนี้เอเนี่ยตั้งสุดน้องก็เลยเสียใจมากคุณครูใหญ่เสียใจมากเป็นป้าเหรออ่ะถ้ากลับว่าตอนนี้เอเอตกแล้ว1พลด้วยคุณพลก็สั้นนะใครสั้นสุดนั่งลง1 2 3นั่งลงไม่1 2 3นั่งเฮ้ยเฮ้ยจังกับมาคริสใช่เข้ารอบ2คนเพราะยังมีเกมสุดท้ายอยู่แข่ง Rolling in the Deep เพื่อนเพื่อนดำเนินรายการอยู่ไม่ต้องเสียใจขนาดนั้นน้องเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ออกจากรายการซะหน่อยเอพี่ขอบคุณมากครับนะครับพี่เตะหายใจก่อนพี่เตะหายใจก่อนโอเคครับผมเพราะฉะนั้นคนที่เหลือ2คนสุดท้ายก็คือจังแล้วก็มาร์คคริสแต่ว่าเราจะเอไปแล้วเหรอจะเอาให้ก็ได้เลยมั้งขับอร่อยมากโอ้ยโอ้ยฟังไปหมดมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนักเรียนในโรงเรียนนี้เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นครับก็คือน้องเอไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น้องอะไรครับน้องจังเด็กชายทีและเด็กชายอะไรครับเคเด็กชายคริสเด็กชายทีกับเด็กชายคริสคู่ยินดีด้วยมากๆแค่นี้เหรอแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นเกมสุดท้ายน้องจังครับนี่ครับนี่อ้าวอ๋อไม่ใช่นี่เหรอเด็กชายจังนะเด็กชายจังมีอะไรมาบอกพวกพี่หรือเปล่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณครูทุกคนไป
ครับผมก็ถึงเวลาของโปรโมชั่นพิเศษของผมมาแล้วครับจะมาเป็นตัวแทนบล็อกเออบอกเลยเมาส์ไร้สายโลจิเทคราคาถูกถูกมากครับ 5,000 กว่าบาทเหลือ 3,000 กว่าบาทเลย 3,299 บาทซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อได้เลยตอนนี้ครับผมรถแรง6ชั่วโมงเออ6ชั่วโมงแรกครับผมตั้งแต่2ทุ่มถึงตี2ในแอปอะไรนะจ๊ะต้องลาลาลาซาด้าเก่งมากสมกับเป็นคนดวงดีจริงๆอ่ะงั้นครูบอกแล้วใช่ไหมว่าครูไม่ต้องการหรอกนะสองคนอ่ะครับครูต้องการแค่หนึ่งคนเท่านั้นแหละกลัวคนดูไม่รู้กลัวคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาได้เกมต่อไปกันแล้วทุกคนครับอ่ะและเกมสุดท้ายก็คือเกมอะไรนะครูละของขวัญตลกเล่นใหญ่ตลกเล่นใหญ่ของขวัญเล่นใหญ่เพราะผิดครับเกมของขวัญอันลิมิตของใครของใครก็ห่วงของเอ้ยไม่ใช่ของขวัญของใครก็อยากเปิดเองกันทั้งนั้นแหละซึ่งรอบนี้เราจะรู้กันแล้วว่าใครจะเปิดแล้วเพลงที่สุดในวันนี้เอาล่ะไปเปิดกล่องของขวัญกันเลยตื่นเต้นเกมนี้นะครับของขวัญอันลิมิตนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้2คนที่ดวงดีที่สุดมาแล้วลุกขึ้นให้ดูหน่อยแล้วเพื่อนที่เหลือเนี่ยครูขอความรบกวนช่วยทำหน้าภูมิใจในตัวเพื่อน2คนนี้ด้วยนะครับอย่าอิจฉาริษยาเพื่อนๆนะครับถ้าเว็บใดที่ครูเห็นว่าใครอิจฉาเพื่อนนะครูตีเลยนะโอเคเอครับเอทำหน้าอิจฉาครับเมื่อกี้เอนี่ใครทายาจะใส่ร้ายนะคนยิ้มอยู่คนอิจฉาได้ไงโอเคโอเคสวยขนาดนี้ยิ้มหวานเชียวอันนี้มันมีวุฒิภาวะพอเป็นครูได้ไงไม่ใช่ไทยจะมาว่าตัวเองไม่ใช่พูดแต่คะแนนเธอเอออกไปก่อนได้ไหมครับนี่หักแล้วโอเคมากติกานะครับเดี๋ยวเราจะตัดสินเหลือแค่1คนที่จะเป็นคนโคตรดวงดีของวันนี้นะครับผมเคยเล่นเกมนับ1ถึง10มั้ยเคย1อะไรต่อ2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยเหรอ5 6ได้แค่5 5 6 7 8 9 10แพ้ตายอารมณ์นี้ใช่เออเริ่มเลยคือกติกาเราจะคล้ายกันนะครับเราจะมี1กล่องในนี้เปิดสลับกันไปเรื่อยๆคนนึงไม่เกิน2รอบใครเจอกล่องสุดท้ายถือว่าดวงดีที่สุดในวันนี้ครับเอางี้ดีกว่างั้นเนื่องจากเราเป็นครู2คนเนี่ยงั้นเรามาเลือกเด็กนักเรียนที่เราจะเป็นเมนดีกว่างั้นเพื่อผู้เป็นการผูกดวงมาแล้วมองไกลแล้วมองข้างนี่มองเด็กคนนี้ก็ซ่าดีนะคนไหนคนเนี้ยเนี่ยฉันเอาจังได้มั้ยงั้นเอามาโอเคมาเลยมาผูกดวงเรียบร้อยผูกดวงเอาฝั่งไหนก่อนอยากให้ใครเริ่มก่อนครับมาก่อนครับโอเคอย่าทำหน้าอิจฉาเพื่อนครับโอเคครับเอมาเอเก็บหน้าหน่อยเอหนึ่งได้เลยครับเอาออกได้ทีละไม่เกิน2กล่องแต่กล่องเดียวก็ได้อะไรเงี้ยครูคนนี้ยังอยู่ได้ยังไงไหมพอยังพอยังครูได้ออกหรืออาจจะเปิดกี่ครั้งเด็กชายมาคริสจะเปิดกี่ครั้งครับจะเปิดกี่ครั้งครับ2ครั้งไปครับดันเด็กชายมาคริสนะโอ้ยกูพูดเฉยๆค่ะเอาเยอะไปเลยพังบ้านพังสองต้องนอนพังเปิดรายการนี้18บวกเป็นความรุนแรงเออผมชอบอะไรอย่างงี้วะอ่ากี่ครั้งครับไม่อยากย้อนมากเพื่อนนะครับว่ารายการนี้รุนแรงนะครับ18บวกครับเอาไปหนึ่งครับเอาไปฝั่งนู้นบ้างหนึ่งครับหนึ่งครับตรงเฮ้ยจับไว้พี่ออฟจับถ่ายไว้นี่หนึ่งเท่าไหร่เอาเนื้อมาคริสปาเจราเนี่ยนี่เหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ครับไม่รู้เท่าไหร่1 2เฮ้ยทำไมมันเหมือนเหลือกล่องสุดท้ายยัง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 เอากี่ครั้งครับ1ครับ1 1ครับอย่ามาตุกติกกันนะตุกติกอะไรล่ะเออโอ้ระวังโดนพี่ผมละกัน1ครับ1ครับยังโยนดีมากครับยังมีเฮ้ยอย่าบอกนะ1ครับ1 1ก็1เฮ้ยยังมีอีกแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ให้นับเดี๋ยวอันนี้ใครแพ้นะถ้าอันนี้ให้นับ10เดิมพันไปเลย2ไปเลยมั้ยได้ครับ2ได้ครับถ้าใครเชื่อครูเชื่อตัวเอง
หนึ่งยังมีสองเอาล่ะครูเชื่อว่าเด็กชายมาคือจะต้องชนะครูก่อนไว้รอเลยสองครับสองสองเหมือนกันสองเหมือนกันหนึ่งเฮ้ยเอาสิเอาสิกี่ครั้งกี่ครั้งครับสองครับเฮ้ยสองเลยเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งยังไงเฮ้ยทำได้สองครับสองเฮ้ยหนึ่งพอหนึ่งพอสองสองไม่ยอมไม่ยอมหนึ่งจังสองสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าสองไหวป่ะพี่ไม่ไหวพี่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยหนึ่งว่าสองว่าสองอ่ะสองสองเลยเหรอสองสองสองหมดหมดเอ้ยเฮ้ยน่าจะหมดแล้วยังยังรอก่อนหนึ่งเก็บแฮนด์หมดจะจุกไอ้หมดแล้วไม่ใช่เหรอไอ้หมดหนึ่ง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 อย่าบอกนะสมนะที่เป็นลูกรักครูไอ้ครูละเนี่ยเหรอจะมาดีถูกรางวัลรางวัลคนชนะคือใครนะนี่ใครชนะอีกเท่ากับว่ากูไม่เคยแพ้และสรุปนะครับเด็กชายที่ดวงดีสุดก็เป็นศิษย์รักของคุณครูมึงรักทุกคนเลยใครเข้ารอบมึงรักหมดเลยเด็กชายมาร์คคริสโอเคเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ต้องมีโปรดีๆมาบอกใช่ไหมครับใช่แล้วครับโอเคครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในวันนี้นะครับก็ผมก็ขอนำเสนอโปรโมชั่นดีลดีๆดีลเด็ดที่สุดของวันนี้เลยครับครับครับกระเป๋า American Tourister กระเป๋าเดินทางลอล่าครับปกติราคา 7,000 กว่าบาทลดแรงมากครับเหลือ 4,350 บาทโอ้จะปลดกลางที่จะบอกจะปลดไปเลยโอเคเพื่อนเพื่อนกดเพื่อนบอกก่อนคนลงโทษอ่ะต้องโดนลงโทษตรงๆนะว่า10คนที่เหลือที่แพ้ต้องโดนลงโทษนะเอเหรอฮะ11ด้วยเออ11เหรอเอเขาป่วยเขาให้เขากลับบ้านเลยพักเดี๋ยวเราอ่ะ11คนที่แพ้เนี่ยต้องโดนลงโทษตามคำสั่งของมาร์คคริสผู้ชนะมาร์คคริสอยากจะให้ลงโทษถึงขั้นไหนเอาบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเลยมีคนเรียกครูใหญ่มาตรวจสอบอาจารย์ว่าอย่างมีคิดโปรดนะครับพี่ว่าครูว่าเบาๆก็พออ่ะอยากให้ลงโทษยังไงดีเด็กชายมาคริสครับให้ทำท่าตามหน้าในนี้ไหมล่ะเดี๋ยวจะให้ทำท่าทำหน้าตามในนี้นะในนี้นะโอเคโอเคพร้อมกันเลยทุกคนพร้อมกันครับใช่พี่น้าด้วยนะพี่น้าด้วยนะเดี๋ยวครูจะเช็คนะใครทำหน้าเล็กครูไม่ได้ครูไม่ให้ผ่านต้องทำหน้าให้ใหญ่เท่านั้นจ่ายครับจ่ายครับอันแรกอันแรกหน้าที่หนึ่งคืออะไรอ่ะหน้าอะไรอ่ะพี่หน้าอะไรถูกอันดีมากเลยผ่านแล้วโอเคผ่านผ่านครูให้ผ่านไหนคนไหนไม่ผ่านไหมครูพละดูหน่อยผ่านหมดผ่านหมดครูอันนี้เอ็นเอบวกดีบูเอบวกเอสเอสบวกอุ้ยมีน้ำไหลด้วยหนึ่งสองสามเย้โอเคถือว่าผ่านกันหมดนะหน้าต่อไปครับคือเอาแล้วโอ้โหอันนี้ได้เลยปากของกว้างมากรูเลยรูปูเลยต่อแซมเด็กชายพิมพ์วสุอย่าทำเกินภาพและหน้าสุดท้ายคือเฮ้ยไก่เน่าอีกแล้วเนี่ยทำไมมีเสียงจิ้วโอเคครูให้ผ่านหมดครูให้ผ่านหมดการตาโชว์นะครับตาโชว์คนขอสักหนึ่งแผ่นป้ายที่จริงอ่ะใกล้เคียงกันหมดแต่ครูมันจะมีโดดเด่นบ้างนิดหน่อยแหละนะครูไม่พูดเดี๋ยวเพื่อจะอิจฉาเขาครูคนนี้ยังอยู่ได้ยังไงกูงงมาก
โอเคงั้นครูขอย้ำอีกทีนะครับผมว่าคืนนี้เนี่ยเด็ดจริงๆนะครับดีลเด็ดนัดแรก6ชั่วโมงแรกนะฮะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตี2เลยนะครับและตลอดทั้ง4วันตั้งแต่ตอนนี้ถึง27มะถึง27มีนาคมเย้ลดสูงสุดเท่าไหร่นะเพื่อนครูบอกเลยนะครับว่าแบรนด์ลดสูงสุดนะครับแบรนด์ดังด้วยนะลดสูงสุด 90% โอ้โหมันจะโอ้โหมันเยอะมากนะเยอะมากมันเยอะปะล่ำปะเหลือเลยนะและที่สำคัญไม่พอ 90% นะครับมีคูปองวันเกิดลดสูงสุด 10,000 บาทเยอะมากต่อยกูทำไมเนี่ยและยังมีอะไรอีกเพื่อนและโอ้ยต้องจ่ายค่าส่งป่ะเนี่ยไม่ต้องส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเออราคาถูกมากราคาช็อกโลกแบบสุดไหนทำหน้าช็อกโลกหน่อยครับแล้วคูปองส่วนลดอีกเพียบเลยนะครับและมีสินค้าช้อยส์นะครับราคาเริ่มต้นแค่1บาทนะครับช็อป3ชิ้นขึ้นไปส่งฟรีนะครับช็อปกันได้ยาวไปถึง27มีนาคมเลยนะครับทุกคนเย้โอเคเมื่อต้นรายการนะครับเราบอกให้คนทางบ้านเนี่ยส่งคำตอบที่บอกว่าของขวัญอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตนะครับผมเราได้มาแล้วนั่นก็คือ PPW นะครับตอบว่าของขวัญที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตก็คือเค้กวันเกิดจากพ่อตอนป.3เพราะว่าตั้งแต่จำความได้เนี่ยไม่เคยเจอพ่อเลยและอยู่ๆวันนั้นเนี่ยพ่อก็มาหาที่โรงเรียนพร้อมเค้ก1ก้อนและหลังจากนั้นนะครับก็ถือเป็นวันเกิดที่จำไม่ลืมเลยเพราะว่าเพราะหลังจากนั้นก็ไม่เจอพ่ออีกเลยมันอาจจะเป็นธรรมดาแต่เป็นความทรงจำที่พิเศษที่สุดคุยเรื่องนี้ซึ้งมากคือพ่อมาให้วันเกิดหลังจากนั้นก็ไม่เจอพ่ออีกเลยแล้วหมายถึงว่าให้เค้กแล้วหลังจากนั้นเจอพ่ออีกไหมฮะไม่เจออีกเลยคือมาแบบเหมือนเจอพ่อที่พ่อให้วันเกิดหลังจากไม่เจอพ่ออีกก็เลยจำได้แม่นเลยไงแบบว่าเป็นแบบอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตเลยขอให้ได้เจอพ่ออีกเรื่อยๆนะครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวมอบรางวัลให้กับเมื่อกี้น้องชื่ออะไรนะครับน้องชื่อ PPW ครับ PPW นะครับได้รางวัล1รูปนะครับเป็นโพลารอยด์รูปของอาจารย์เองอาจารย์ยังมาตั้งเยอะตั้งเยอะมาคนนี้นะครับยังเรียกตัวเองว่าอาจารย์อาจารย์สาวเยอะโอเคสาวขอโทษครับปิดรายการนะเพื่อนเดี๋ยวเด็กกินหัวแล้วนะวันนี้ครูขอขอบคุณทุกคนทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนทางออนไลน์ทุกคนครับแล้วก็นักเรียนในทั้งเรียนที่น่ารักตั้งใจเรียนกันอย่างนี้ครับขอบคุณมากที่มาเป็นความสดใสให้กับคุณในวันนี้ขอลาออกครูขอพูดจะอยู่ครูขอออกเองผมออกเองโอเคถ้าครูอยู่ไม่อยู่ตายหาแล้วเพื่อนเอาไงดีวะปิดรายการเลยโอเคงั้นถ้าใครนะครับอยากเจอพวกเราอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับใน GMTV Live House นะครับโอเคงั้นก็วันนี้นะครับไงต่อนะครับเพื่อนอย่าลืมไปช็อปยาวๆจนถึงวันที่27มีนาคมนี้นะครับแล้วก็ช็อปเซลล์ใหญ่วันเกิด Lazada กันไปแบบจุกๆเลยวันนี้นะครูขอเห็นความสามัคคีของแฟนชานของเด็กๆรุ่นนี้กันอีกสักทีนึงนะครับลาไปด้วยแฟนชานของน้องๆบัสครับ1 2 3ฮัลโหลพี่ควาคริสคุณบุญชุติวัฒน์คิมจินบุกชายานนท์นัทธกิจภูนักชัยเดชาวัฒน์อชิรากรจังทีทีมวัสดุ BUS Bus is well BUS Bus is well